สวัสดีครับชาว YouTube ครับเราจะไปดูน้องปอมนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสุนัขบางตัวเนี่ยครับเห่าเพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นจ่าฝูงครับเขารู้สึกไม่ปลอดภัยกับสถานการณ์อะไรเขาก็เห่าครับเพื่อปกป้องตัวเขาเองเพื่อไล่ออกไปนะครับคราวนี้ครับสิ่งที่เราจะทำก็คือต้องทำให้น้องหมากลับมายอมรับเจ้าของครับคำว่ายอมรับเจ้าของเนี่ยเจ้าของเนี่ยมีส่วนทำให้น้องหมารู้สึกปลอดภัยและไว้ใจในสถานการณ์ต่างๆนะครับน้องหมาเนี่ยเขารู้สึกอะไรกับเจ้าของแล้วเราจะทำให้เจ้าของครับกลับมาสร้างความไว้ใจให้น้องหมาได้เช่นไรนะครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับ Let's go คำเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนแต่ถ้ามันเป็นหมาตัวอื่นนะพี่ผมแค่ตั้งกล้องอย่างนี้นะเห่าแล้วมันไม่เห่าอ่ะภาษามันดีนะทุกอย่างที่ทำให้ปูเขาแบบว่าไม่เห็นอะไรเลยใช่เหมือนแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าเวลาเสียเราไปถึงช่างแล้วไม่เสียดีขึ้นทั้งนั้นกลัวช่างกลัวช่างกลัวช่างกลัวหมออะไรเงี้ยนะไม่หรอกพี่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกเขาก็เห่าผมแหละแต่พอข้อผมเข้ามาแล้วความเสถียรต้องเรียกว่าความเสถียรแล้วกันบาลานซ์หรือเสถียรเนี่ยน้องหมาจะรู้สึกว่าผมอ่ะไม่ได้มีอะไรผิดปกติอย่างเช่นไม่ได้โอหมาเกินไปหรือไม่ได้ดุหมาเกินไปเขารู้สึกว่าเขาเห่ามาปุ๊บแอคชั่นผมปกติฟังดูขึ้นมาเนี่ยพี่ดูหูอันนี้หูสามเหลี่ยมแต่เป็นเรื่องปกตินะของปอมที่ไม่รู้จักกันมากๆบางทีมันจะไม่มาเป็นเรื่องปกติปอมเป็นหมาใจกล้าต้องดูไหมเร็วมาเร็วเร็วเร็วถ้าให้ผมมองอ่ะเวลาเขาหลุดจากห้องแล้วเผลอตัวครับแล้วอยู่ๆไม่เข้ามาเลยอ่ะอันเนี้ยแสดงว่าจริงๆเขาไม่ได้เป็นหมาใจกล้านะเพราะหมาใจกล้าเขาจะไม่แคร์ว่าผมอยู่ในถิ่นของเขาเขาต้องเดินไปเดินมาพี่สังเกตว่าเขาไม่มาดมกล้องเลยสามอ่ะแสดงว่าใจเขาไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่เนี่ยถ้ามีใครกดติ้งต่อหน้าบ้านนะ300 เมตรถึงวิ่งเลยธรรมดาพี่ต้องเดินคนเดินไปเอาหรือมีคนเดินไปเอาไหมหมายถึงว่าติ้งตองแม่บ้านเดินไปเอาแล้วฟังดูพี่ทำไงฟังดูมันก็เห่าพี่ก็ปล่อยมันเห่าก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเคยห้ามแล้วก็ไม่หยุดเห็นแม่บ้านไปเอาของแม่บ้านก็ยังเห่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งแม่บ้านเข้ามาแล้วก็ระยะนึงก็เห่าจนกว่ามันจะหยุดเองใช่สองนาทีสามนาทีฟังดูมาแล้วขึ้นมาหูมันสามเหลี่ยมแต่ตาเขาไม่ร้ายนะตาเขาไปเชฟกลมเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองงี้นะวัดกันนะครับพูดเขาอยู่งี้เดี๋ยวผมเรียกฟองดูผมจะลองไปอุ้มบังคับเขามาถ้าเขาไม่หนีแสดงว่าเขาเก่งเฉพาะกับคนในบ้านแต่ถ้าเขาหนีแสดงว่าเขามีความกล้าเล็กๆแต่เล็กมากอะฟองดูมาเร็วมาฮ่าฟองดูเย่เก่งมากอุ้มหน่อยนะเก่งมากครับไม่หนีเลยใช่คือเขากล้าน่าจะกล้าเฉพาะคนในบ้านเหรอครับที่แสดงว่ามันเก่งอยู่ในบ้านแสดงว่านอกบ้านเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะเขาจะเงียบนั่งรถไปภูเก็ต13 ชั่วโมงเขาก็ลืมค่ะแสดงว่าสถานการณ์ในรถอะพี่เขารู้สึกว่ามันเซฟแต่ตอนแรกเขาจะเห่าคนขับก่อนนะจะเห่าแป๊บนึงก็อยู่ด้วยกันได้ถูกไหมใช่ผมว่าเขาดูเขาก็จะเห่าเวลาที่รถถอยหลังจอดทุกครั้งที่เลี้ยวเขาปั๊มไหมครับพี่หรือว่าเลี้ยวเข้าซอยเปลี่ยนทางก็เห่าแล้วทุกครั้งที่เขาปั๊มเขาจะได้เอาลงไปเดินเล่นไปชิงช่องไหมแล้วแต่ค่ะถ้าฝนไม่ตกก็เอาลงหรือถ้ารีบหรือถ้าเพิ่งลงไปแล้วแต่สถานการณ์ไม่ใช่ทุกครั้งครับอันนี้เราดูภาษาร่างกายกันนะพี่ถ้าสมมุติว่าเขาร้ายเราพูดก่อนนะถ้าเขาร้ายคือนิสัยเขาเทาจริงๆอ่ะเวลาผมรูปอ่ะหูจะไม่ตามมือหนึ่งแล้วนะถ้ามุดเขาร้ายเนี่ยเวลาผมรูปปุ๊บหูจะเด้งกลับนี่กำลังเล่นละครอยู่ปะคะเอาจริงๆนะคะเอาตัวจริงมันดูซอฟมันดูเบาเหมือนใช่ไหมเนี่ยผมถ้าไม่อันนี้คือใช้ดูก่อนว่าไอ้เรื่องเห่าเนี่ยเราจะดูว่าเห่ามันเกิดจากสเต็ปไหนถ้าพวกผมจับมือแล้วเขาไม่แงบไม่สแนปแสดงว่าจริงๆอ่ะตัวเขาไม่ได้กล้ามากเราจะให้ดูก่อนว่าจริงๆที่เขาร้ายเนี่ยอาจจะเป็นร้ายเพราะว่าเราบอกเขาผิดจังหวะเฉยเอาไปซัพพอร์ตผิดทางไปส่งเสียงผิดทางเรียกชื่อผิดทางอะไรเงี้ยครับเนี่ยเราสมมุติว่าผมปลดอากาศให้เขาหนีลองดูนะภายในหนึ่งนาทีเขาหนีไหมผมไม่จับถ้าเป็นน้องหมาที่ไม่อยากโดนชี้นำเพราะว่าตอนแรกที่ชี้นำก็คือผมไปอุ้มมาจากที่เขานอนถูกไหมนี่ผมคือจังหวะหนึ่งเขายอมมาเป็นจังหวะสองถ้าผมเปิดอากาศให้เขาหนีปล่อยละถ้าเป็นมาน้องหมาที่รู้สึกว่าตัวเองเจ๋งมากๆครับมีโอกาสปุ๊บมันวิ่งลงเลยไม่ไปไปละพอมีบ้างลองดูมาแล้วเขาทำตัวไม่ถูกนะเขาเดินวนเนี่ยพี่ดูหูมันโอเคนะแต่เพราะว่าผมอะผมรู้สึกว่าเขาอะชินกับการโดนเรียกแล้วไม่ต้องทำเหมือนจะชินกับการโดนปฏิเสธอะปฏิเสธได้พูดง่ายๆเนี่ยใช่เขาเรียกไม่เคยมาให้อุ้มเนี่ยไปแล้วนะถ้าไม่เห่านี่ต้องใส่ทุกอย่างดีหมดโลกเป็นเรื่องเห่าเนี่ยคนในบ้านทำอะไรไม่เห่าถ้าคนรถกด
ปิ้งต่อมเนี่ยได้ไหมได้ไหมลองได้ไหมลองไม่เหลือเลยอ่ะลองดูสักหน่อยพี่ผมอยากเห็นไม่หรอกบางทีอย่างที่บอกคือมันเราแค่เปลี่ยนจังหวะนิดเดียวพี่แต่ผมว่าไงมันก็เห่าเพราะมันเคยตัวมันเป็นปีๆนี่มันเห่านี้มาเกือบ2ปีมาครับตั้งแต่เด็กๆเนาะอ๋อสองปีแรกไม่ได้เห่าด้วยปีแรกที่พี่บอกว่ามันเห่าเฉพาะพี่ปะเห่าเวลาพี่ออกจากบ้านใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองไม่พี่ไม่ต้องลองห้ามนะแล้วก็ไม่มีใครห้ามผมจะดูว่ามันเห่าแบบไหนเห่าแบบช็อตหรือว่าเห่าแบบเอาจริงมันไปถึงไหนเนี่ยข้างหน้าเลยครับฟังดูมาเร็วธรรมดาพี่เรียกอย่างนี้มันมาไหมแล้วแต่จังหวะไปโน้นเข้ามาเร็วเก่งมากครับเก่งมากชอบมากเลยเหรอลูกขาแล้วคืนเลยอ่ะงั้นก็ต้องแบบเหมือนแมเนจให้เขาหน่อยลองดูเฉยนะเดี๋ยวผมลองให้เขาติดกิ๊กเกอร์ดูนิดนึงแล้วก็พี่ก็มีพี่ซื้อกับคุณเองพี่มีไหมนั่นแหละเดี๋ยวผมลองใช้ดูครับเพราะว่าเราจะให้เขาเรื่องกิ่งถูกไหมมานี่เตี้ยๆดีกว่าจะได้เห็นหนูด้วยลูกโอ้ไม่เป็นไรพี่เอาอย่างนี้แหละสดดีโทษนะลูกแป๊บนึงครับโอเคมาเดี๋ยวผมลองดึงสติเขาก่อนว่าเขาได้ไหมได้อยู่นะเพราะว่าฟู้ดไดสูงมากมันจะมีหลายเกรดมากครับเกรดในอินดอร์เอาท์ดอร์อันที่ซื้อจากครูเอกนั่นแหละอันแบบนี้เลยมั้ยถ้าเป็นเกรดเนี้ยมันจะใช้เอาท์ดอร์ได้ด้วยครับเพราะเสียงมันจะกังวานถ้าเป็นเสียงเป็นบล็อกมันจะเป็นอินดอร์ครับอ๋อเหมือนกันอันนั้นรุ่น VIP ด้วยครับอันนั้นตั้งแต่ที่ไปแข่งกับคุณเองฮะอันนี้รุ่นดีกว่านี้พี่อันนี้รุ่นลิมิเต็ดสีดำเหรอใช่รุ่นที่ผมใช้รุ่นเบสิกเขาทำถ่ายเรื่อยๆแต่รุ่นนั้นจะนานๆเขาทำถ่ายปีละครั้งเดี๋ยวพี่ให้ลองให้พี่เขากดกิ่งได้ไหมกดอีกได้ไหมครับกดอีกครับกดอีกเก่งมากกดอีกทีครับเก่งมากขออีกทีครับขออีกทีได้ไหมครับทีสุดท้ายแล้วครับเก่งมาก good job เนี่ยเดี๋ยวเราจะพักกัน3นาทีแล้วเราจะลองวนลูปดูครับเพราะจริงๆตะกี้มีฮึดแต่ใจเขาอยู่ที่กิ๊กเกอร์ครับแล้วก็อยู่ที่การเล่นคราวนี้เขาก็จะเริ่มแยกออกระหว่างว่าเขาต้องสนใจระหว่างเสียงกิ๊กเกอร์กับเสียงกิ่งถ้ากิ่งแล้วไม่เห่าผมก็ตกกิ๊กเกอร์คราวนี้เขาจะเริ่มดึงครับนั่งเก่งมากหนมหมดแล้วอะไม่งั้นจะให้เธอแล้วแหละเธอกินเยอะเนี่ยตัวเธอนิดเดียวเนี่ยเธอกินแท่งหนึ่งนี่เยอะนั่นลูกนะครับใช่
กดอีกขอลดท้องน้ำไปอ๋อครับไม่เป็นไรงั้นเราก็ฝึกไว้ก่อนสนุกเหรอมาสนุกงั้นเลยเหรอลูกไม่ไปไหนเลยเหรอมาสนุกมากเลยเหรอลูกสนุกงั้นเลยเหรอลูกดาว good job ขมือได้ไหมขมือได้ปะเออขมือได้ปะล่ะนั่งลงมือก่อนเออหัวอ่อนจริงๆด้วยเธออ่ะขอข้างขมือหน่อยยังไงดีขอหน่อยน่ารักเชียวไปทั้งอันไม่เอาขมือหน่อยโอ้โหฉลาดนี่ว่าขมือหน่อยโอ้โหพอก่อนเดี๋ยวอิ่มแล้วเดี๋ยวกดกิ่งแล้วมันจะกินไม่ไหวแต่เขาเป็นตัวเมียที่ขนเยอะจริงอ๋อหมดเลยจ้ะแล้วอย่าเพิ่งวางนะเดี๋ยวคุณแม่จะได้บอกว่าให้กดตอนไหนบ้างกดอีกครับกดกดอีกครับกดกดอีกครับกดอีกทีนึงครับอีกครับอีกครับขออีกครับอีกทีสุดท้ายละโอเคเราจะเบรกยาวๆแล้วเดี๋ยวให้กดแล้วจะบอก